ตอนนี้เรามาถึง EP 9กันแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของสื่อต่างๆนะครับที่เราจะต้องมีการประชาสัมพันธ์หลังจากที่เราได้ซับจากทางเจ้าของแล้วนะครับว่าเราจะมีการประชาสัมพันธ์ในรูปแบบไหนบ้างนะครับซึ่งการประชาสัมพันธ์เนี่ยเพื่อที่จะให้ลูกค้าเขาทราบเนี่ยก็จะมีอยู่หลายช่องทางนะครับก็จะมีอาจจะเป็นโฆษณาผ่านทางโทรทัศน์วิทยุหนังสือพิมพ์นิตยสารบิลบอร์ดนะครับเป็นป้ายที่อยู่ตรงถนนนะครับหรือว่าการทำแบบออนไลน์นะครับซึ่งทางเราเนี่ยจะสโคปตอนนี้เนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของวิธีการทำออนไลน์นะครับซึ่งการทำออนไลน์ตรงนี้เนี่ยเราก็จะทำออกมาได้หลายช่องทางนะครับ ก็จะมีทั้งผ่านทางเว็บไซต์ต่างๆนะครับที่เป็นทางด้านอสังหาริมทรัพย์หรือว่าเป็นเว็บไซต์เกี่ยวกับเรื่องของการซื้อมาขายไปนะครับตามเว็บบอร์ดต่างๆนะครับแล้วก็จะรวมถึงในส่วนของตัวการโฆษณาผ่านทาง Facebook นะครับแล้วก็การโฆษณาผ่านทาง LINE นะครับแล้วก็การโฆษณาผ่านทาง YouTube นะครับเป็นการประชาสัมพันธ์นะครับให้ลูกค้าเนี่ยได้รับทราบนะครับเกี่ยวกับเรื่องของตัวข้อมูลของทรัพย์ที่เราต้องการที่อยากจะขายหรือว่าเช่าเนี่ยนะครับผ่านช่องทางสื่อตรงนั้นทั้งหมดได้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของตัวสื่อผ่านทางเว็บไซต์กันก่อนนะครับก็คือว่าสื่อผ่านทางเว็บไซต์เนี่ยก็จะเป็นเว็บไซต์ที่อยู่ในหน้านี้นะครับเว็บไซต์เนี่ยสามารถที่จะสลับอัปเดตกันไปได้นะครับเพราะว่าบางเว็บไซต์เนี่ยอาจจะมีคนที่ชอบและเข้าไปในเว็บไซต์นั้นเยอะก็ได้รับความนิยมนะครับเว็บไซต์ก็จะอยู่ได้ค่อนข้างที่จะนานแต่บางเว็บไซต์เนี่ยแอดมินอาจจะไม่ได้มีการอัปเดตข่าวสารข้อมูลนะครับหรือว่าไม่ได้มีการปรับปรุงในส่วนของตัวเว็บไซต์มากเท่าไหร่เว็บไซต์ก็จะล้มหายตายจากไปจากในตลาดนะครับเราก็ต้องมีการอัปเดตในส่วนของตัวเว็บไซต์ตรงนี้เรื่อยๆนะครับวิธีการเนี่ยในการลงประชาสัมพันธ์หลังจากที่เรามีซับเราเตรียมข้อมูลซับเรียบร้อยแล้วเนี่ยการเตรียมข้อมูลก็จะเป็นลักษณะคร่าวๆนะครับประมาณแบบนี้นะครับซึ่งข้อมูลเนี่ยที่เราจะต้องเตรียมเนี่ยเดี๋ยวทางเราก็จะมีการจัดส่งไปให้นะครับทางออฟฟิศนะครับเพื่อที่จะให้ทางเราเนี่ยลงข้อมูลอย่างเดียวเลยนะครับก็คือพอหลังจากที่อย่างยกตัวอย่างเช่นถ้าเรามีซับตัว LPN เนี่ยบดินทร์เดชานะครับปล่อยเช่าอยู่ที่ราคา 7,000 เนี่ยนะครับเราก็ต้องมี1ก็คือเราจะต้องมีรูปภาพก่อนนะครับรูปภาพที่จะต้องเตรียม2ก็คือเราจะต้องมีในส่วนของตัวข้อมูลนะครับที่เราจะต้องมีการประชาสัมพันธ์คีย์ข้อมูลเข้าไปนะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะครับว่าในส่วนของตัวเว็บนะครับที่เวลาเราลงเนี่ยเราจะลงยังไงนะครับเว็บหนึ่งก่อนนะครับก็คือ Venthub นะครับเดี๋ยววิธีการลงในแต่ละเว็บไซต์เนี่ยจะมีสอนในทุกๆเว็บเลยนะครับให้เข้าใจนะครับแต่จริงๆแล้วแพทเทิร์นจะคล้ายๆกันก็คือเราคลิกเข้าไปตรงในส่วนของตัวลงประกาศที่พักฟรีแล้วก็ลงประกาศคอนโดนะครับพอหลังจากนั้นเนี่ยเราก็กรอกรายละเอียดนะครับอย่างหัวข้อเนี่ยเราก็กรอกรายละเอียดเข้าไปนะครับรายละเอียดของตัวห้องนะครับแล้วหลังจากนั้นเราก็คลิกเข้าไปในส่วนของตัวการลงประกาศได้เลยแค่นั้นก็เสร็จสิ้นแล้วนะครับข้อมูลของเราเนี่ยก็จะขึ้นอยู่ในระบบของเขาแล้วก็จะเริ่มมีคนที่เขาเห็นละนะครับในส่วนของตรงนี้ก็จะอยู่ในส่วนของวิธีการทำการตลาดอย่างเช่นเว็บไหนดีเว็บไหนไม่ดีเดี๋ยวตรงนี้เนี่ยทางเราก็จะเป็นคนที่ทางออฟฟิศเนี่ยทางบริษัทก็จะเป็นคนดูให้นะครับโอเคแล้วก็อีกช่องทางหนึ่งนะครับจะเป็นในส่วนของตัวช่องทางผ่านทาง Facebook นะครับซึ่งเราก็จะมีในส่วนของตัว Facebook Page นะครับซึ่งก็จะเป็นในลักษณะแบบนี้นะครับแล้วเวลาหลังจากที่เราโพสต์เข้าไปแล้วเนี่ยซับที่เราโพสต์ไปก็จะขึ้นออกมาแบบนี้นะครับเป็นรายละเอียดของตัวห้องนะครับที่จะขายหรือว่าเช่านะครับอย่างห้องนี้เนี่ยขายและเช่าเลยนะครับแล้วก็จะมีลิงก์ YouTubeแปะเอาไว้แล้วก็มีเบอร์โทรศัพท์ให้ติดต่อเข้ามาเราได้นะครับโอเคจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับนี่ก็จะเป็นรูปอีกห้องหนึ่งนะครับอย่างห้องนี้ก็จะมีคนเข้าดูแล้วนะครับ21คนนะครับแบบนี้เป็นต้นยิ่งจำนวนคนดูเยอะเท่าไหร่ยิ่งดีนะครับโอเคแล้วก็ในส่วนของตัวอีกช่องทางหนึ่งก็จะเป็นในส่วนของตัวไลน์นะครับเรารู้กันอยู่ว่าในส่วนของตัวไทม์ไลน์เนี่ยจะเป็นช่องทางหนึ่งที่จะทำให้เพื่อนของเราได้เห็นในส่วนของตัวการอัปเดตข่าวสารของเราได้นะครับเราก็จะใช้ข้อมูลตรงนี้เนี่ยในการอัปเดตข่าวสารช่องทางหนึ่งเพราะว่าบางครั้งลูกค้าเขาแอดไลน์เข้ามาหาเราเนี่ยเป็น Line Office ก็ตามเนี่ยเราจะใช้ในส่วนของตัว Line Office เนี่ยในการที่จะ
โฆษณาผ่านทางไทม์ไลน์ตรงนี้เพราะว่าเราจะให้ลูกค้าเขาแอดเราเข้ามาก่อนแล้วหลังจากนั้นเราก็จะมีการโฆษณาผ่านทางไทม์ไลน์นะครับซึ่งในส่วนของตัวข้อมูลตรงนี้เนี่ยหลังจากที่เรามีการลงแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ครับเป็นซับที่เราอยากจะลงเราก็จะมีรายละเอียดนะครับเหมือนกันเหมือนกับ Facebook เลยแต่จะเป็นช่องทางผ่านทางไลน์นะครับแล้วก็อีกช่องทางนึงเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของตัว YouTube ครับตัว YouTube เนี่ยอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัววิดีโอ YouTube ที่เราได้มีการประชาสัมพันธ์ทั้งหมดครับซึ่งในส่วนของการโฆษณาเนี่ยเราจะมีการแปะในส่วนของตัวลิงก์ YouTube ลงไปในข้อความโฆษณาของเราทั้งหมดนะครับเพื่อที่จะให้ลูกค้าเขาเห็นในส่วนของตัวภาพเคลื่อนไหววิดีโอเคลื่อนไหวด้วยนอกเหนือจากรูปภาพนะครับแล้วก็จะมีคนมาอธิบายเกี่ยวกับเรื่องของตัวซับด้วยเพื่อที่จะทำให้เขาเนี่ยเกิดความแบบengagement หรือว่าความใกล้ชิดกับซับได้มากขึ้นแล้วก็กับคนที่กำลังพรีเซนต์ด้วยนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็จะทำให้เขาเกิดความเชื่อใจแล้วก็เชื่อมั่นนะครับในตัวผู้นำเสนอได้ดีกว่าการที่เขาจะเห็นแค่รูปภาพแล้วก็ข้อความผ่านทางเว็บเฉยๆนะครับในส่วนของตัว YouTube เนี่ยพอหลังจากที่เรามีการลงโฆษณาไปแล้วเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับจะสังเกตว่าจะมีในส่วนของตัวคนมาอธิบายนะครับจะมีในส่วนของตัวรูปภาพเป็นวิดีโอนะครับเคลื่อนไหวนะครับทำให้ลูกค้าเนี่ยเกิดความเข้าใจในตัวสินค้าที่ตัวเองอยากจะซื้อเนี่ยได้ดีกว่าการที่เขาเห็นแต่รูปภาพอย่างเดียวหรือว่าบางคนเนี่ยอาจจะเหมือนกับอยู่ต่างประเทศอยู่ต่างจังหวัดไม่สามารถที่จะสะดวกเข้ามาดูได้นะครับดูวิดีโอไปก่อนก็ได้เหมือนกันแบบนี้เป็นต้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัว4ช่องทางหลักๆนะครับที่เราใช้ในการประชาสัมพันธ์นะครับผ่านทางเว็บไซต์นะครับซึ่งในรายละเอียดแต่ละอย่างเนี่ยอย่างเช่นการลงเว็บไซต์ในแต่ละเว็บเราต้องลงยังไงเดี๋ยวจะต้องมีการอธิบายเพิ่มเติมนะครับใน EP ถัดไปแล้วก็วิธีการลง Facebook จะต้องทำยังไงการลงในไทม์ไลน์ต้องทำยังไงนะครับการลงในส่วนของตัว YouTube ต้องทำยังไงแล้วก็การตัดต่อในส่วนของวิดีโอเนี่ยต้องทำยังไงเดี๋ยวจะมีการอธิบายนะครับให้นะครับว่าจะต้องมีวิธีการยังไงบ้างเพื่อที่จะทำให้แต่ละขั้นตอนเนี่ยมันทำงานได้อย่างแบบมีประสิทธิภาพนะครับ